สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูแกงไก่หน่อไม้ดองสูตรครัวสนามบอกเลยว่าเมนูนี้อร่อยแซ่บนัวมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาตำเครื่องแกงกันก่อนเลยนะครับพริกแห้ง10เม็ดตะไคร้ซอย3ต้นเกลือป่น1ช้อนชาแล้วก็ให้เราตำให้เข้ากันนะครับตำพอหยาบๆพอนะครับเราตำหยาบพอประมาณแล้วนะครับขั้นตอนนี้ครับตำด้วยหอมแดง10หัวนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเขาจะได้โขกได้ง่ายๆนะครับกระเทียมจีน3กีบแล้วก็ให้เราตำทุกอย่างให้เข้ากันนะครับเราก็ตำเครื่องแกงของเรานะครับละเอียดเข้ากันดีนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการทำแกงไก่หน่อไม้ดองกันเลยครับแล้วก็ตั้งกระทะนะครับใส่เครื่องแกงของเราลงไปคั่วให้แตกกลิ่นหอมเลยนะครับเพื่อนๆเมื่อเครื่องแกงของเราแตกกลิ่นหอมนะครับขั้นตอนนี้ครับใส่ไก่ลงไปเลยครับผมก็ใช้เป็นส่วนน่องติดสะโพกนะครับ2น่องนะครับหั่นเป็นชิ้นนะครับเดี๋ยวเราจะคั่วเขาให้สุกก่อนนะครับแล้วก็คั่วไก่ของเราจนเริ่มสุกนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่น้ำเปล่าลงไป 2,000 ml นะครับแล้วเราก็จะรอให้น้ำของเราเดือดนะครับถ้าเขามีฟองนะครับให้เพื่อนๆช้อนฟองออกด้วยนะครับน้ำแกงของเราก็เดือดนะครับขั้นตอนนี้เรามาปรุงรสชาติกันเลยครับน้ำปลาต้มสุก3ทัพพีแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบนัวนะครับสามารถเพิ่มได้นะครับและตามด้วยผงชูรสนะครับ1ช้อนชาจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วก็ให้เราใส่หน่อไม้ดองแบบแผ่นนะครับ1กิโลกรัมลงไปเลยครับสูตรนี้จะเป็นสูตรแบบทานก็ได้ทั้งครอบครัวนะครับเพื่อนใส่หน่อไม้ลงไปหมดแล้วนะครับก็ให้เราต้มต่อจนไก่และหน่อไม้ของเราสุกเลยนะครับไก่และหน่อไม้ของเราก็เริ่มสุกนะครับขั้นตอนนี้ครับผมจะปรุงรสชาติเพิ่มนะครับใส่น้ำปลาลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับเพิ่มความนัวความอร่อยให้กับแกงหน่อไม้ของเรานะครับเพราะเราทำหม้อใหญ่นะครับรสชาติต้องถึงจริงๆนะครับแล้วก็ใส่ลูกโดดลงไป10เม็ดนะครับเพิ่มสีสันนะครับใบมะกรูดฉีก10ใบใบแมงลัก2กำมือต้นหอมหั่นท่อน5ต้นแล้วก็ให้เรากดผักลงไปให้จมน้ำนะครับต้มต่ออีกเล็กน้อยนะครับให้ผักของเราสุกสลดนะครับแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนๆก็เสร็จแล้วครับเมนูแกงไก่หน่อไม้ดองสูตรครัวสนามนะครับสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้ก็เป็นเมนูข้าวบ้านๆแนวอีสานที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยแซ่บนัวมากๆเลยนะครับจะกินคู่กับข้าวเหนียวหรือข้าวสวยนะครับผมบอกเลยเข้ากันอย่างลงตัวมากๆครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้